สวัสดีค่ะสัปดาห์นี้อาจารย์จะแนะนำหน้าจอวิธีการใช้งานเครื่องมือพื้นฐานของโปรแกรม GIMP นะคะหน้าจอของ GIMP ประกอบไปด้วย3ส่วนก็คือส่วนที่1 Main Toolbox ค่ะเป็นหน้าต่างที่เก็บรวบรวมเครื่องมือและคำสั่งในการจัดการกับภาพส่วนที่2 Image Window เป็นหน้าต่างที่ใช้ในการสร้างแก้ไขและตกแต่งภาพค่ะส่วนที่3เราเรียกว่า Docking เป็นหน้าต่างย่อยที่รวบรวมคุณสมบัติการทำงานของเครื่องมือต่างๆไว้ค่ะเรามาดูกันที่ Main Toolbox นะคะซึ่งเป็นหน้าต่างที่เก็บเครื่องมือและคำสั่งที่ใช้ในการสร้างการปรับแต่งและการแก้ไขภาพในส่วนนี้จะมีอยู่2ส่วนด้วยกันก็คือ Tool Icon กับ Tool Option ค่ะTool Icon จะเป็นกลุ่มเครื่องมือที่มีลักษณะเป็นไอคอนให้สามารถเรียกใช้งานได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วโดยจะแบ่งกลุ่มเครื่องมือในการจัดการกับภาพต่างๆได้ดังนี้นะคะกลุ่มแรกจะเป็นกลุ่ม Selection Tools ค่ะจะเป็นการเลือกพื้นที่รูปแบบต่างๆในการตกแต่งภาพกลุ่มที่2จะเป็นกลุ่มเครื่องมืออื่นๆที่ใช้แตกต่างกันไปถัดมาจะเป็นกลุ่ม Transform Toolsใช้สำหรับการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและขยายวัตถุถัดมาเป็น Text Tool ค่ะเครื่องมือสำหรับสร้างและแก้ไขข้อความนั่นเองสุดท้ายจะเป็นในกลุ่มของ Brush Tools ค่ะเป็นกลุ่มเครื่องมือเกี่ยวกับการวาดภาพระบายสีตกแต่งภาพค่ะส่วนถัดมาจะเป็น Tools Options ค่ะเป็นส่วนที่เราสามารถกำหนดคุณสมบัติเครื่องมือต่างๆที่เรากำลังใช้งานนั่นเองค่ะโดยมีรายละเอียดของแต่ละเครื่องมืออย่างครบถ้วนซึ่งเราสามารถจัดเก็บการตั้งค่าของเครื่องมือเพื่อเก็บไว้ใช้หลายๆครั้งโดยไม่ต้องตั้งค่าใหม่ได้และเรียกใช้ค่าเหล่านั้นได้ทันทีด้วยค่ะส่วนที่2 Image Window เป็นหน้าต่างที่ใช้ในการสร้างแก้ไขและตกแต่งภาพเป็นพื้นที่ทำงานนั่นเองค่ะจะมีในส่วนของ Title Bar ซึ่งอยู่บนสุดของหน้าต่าง Image Window ที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อไฟล์โหมดภาพจำนวนเลเยอร์ที่แสดงในภาพและขนาดภาพค่ะ Image Menu จะอยู่ด้านล่างลงมาจาก Title Bar ค่ะจะเป็นคำสั่งต่างๆในการจัดการและตกแต่งภาพก็จะแบ่งเป็นไฟล์ค่ะจะเป็นคำสั่งเกี่ยวกับไฟล์ทั้งหมดเช่นการเปิดไฟล์ปิดไฟล์จัดเก็บไฟล์ถัดมาในแถบของ Edit คำสั่งในการแก้ไขภาพเช่นการย้อนกลับการทำงานการคัดลอกภาพหรือตัดภาพค่ะในแถบของ Select จะเป็นคำสั่งเกี่ยวกับการเลือกพื้นที่ในภาพค่ะแถบของ View นั้นคำสั่งจะเป็นเกี่ยวกับการกำหนดมุมมองการซูมภาพค่ะในแถบของ Image คำสั่งเกี่ยวกับการจัดการภาพเช่นการเปลี่ยนโหมดภาพการกำหนดขนาดภาพถัดมาในแถบ Menu Layer เป็นคำสั่งเกี่ยวกับการจัดการเลเยอร์ค่ะเช่นการสร้างเลเยอร์การคัดลอกเลเยอร์การลบเลเยอร์ในส่วนของเมนู Color เป็นคำสั่งเกี่ยวกับการจัดการสีทั้งหมดค่ะในส่วนของ Toolเป็นคำสั่งเปิดหน้าต่างเครื่องมือหรือเลือกเครื่องมือที่ต้องการใช้งานในแถบ Filter เป็นคำสั่งเรียกใช้งาน Filter เพื่อนำมาตกแต่งภาพ Window เป็นคำสั่งเปิด Dialog หรือสร้าง Docking ขึ้นมาใช้งานค่ะและสุดท้ายเมนู Help รวบรวมคำสั่งที่เกี่ยวกับการแนะนำโปรแกรมและการใช้งานโปรแกรมค่ะส่วนสุดท้ายคือ Docking เป็นหน้าต่างที่ประกอบไปด้วย Dialog ต่างๆสามารถแยกเป็นแถบๆและสามารถดึงออกมาเพื่อจัดเป็นกลุ่ม Docking กลุ่มใหม่ได้ส่วนการเปิดปิด Dialog นั้นเราสามารถเปิดปิด Dialog ได้จากคำสั่ง Windows Dockable Dialogs ในหน้าต่าง Image Window ค่ะแล้วเลือก Dialog ที่เราต้องการแสดงหรือถ้าไม่ต้องการแสดง Dialog ใดให้คลิกเมาส์ที่ปุ่มเพื่อปิด Dialog นั้นหรือกดที่แท็บเมนูเลือก Add Tab เลือก Dialog ที่เราต้องการได้เช่นเดียวกันค่ะ